ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณเทดดี้ครับครับในสูตรนี่กะปิมันแค่1ช้อนโต๊ะเองนะครับช้อนโต๊ะคุณพูนช้อนโต๊ะคุณพูนวันหลังเตือนก่อนนะครับ มาวันนี้นะฮะ ขอโทษจริงๆ เป็นอะไรผู้ชนะเจ้มันผ่านมานานแล้วเจ้โอ้มาตัดสินกันใหม่ดีกว่าวันนี้เรามาแข่งกันใหม่ดีกว่าวันนี้นะฮะเราจะมาแข่งกันในเรื่องของ อาหารไส้จริงๆแบบโอ้ยเข้าทางนะนะฮะระดับเดอะทอยแห่งวงการอาหารแล้วเนี่ยเทดดี้เหรอคุยมาแล้วคือหาจังหวะเข้านานมากพี่จะเป็นเรื่องของเนี้ยต้องคนอื่นชมนี่เสื้อลายฮาวายเมนูของเราหมูผัดกะปิของเจ้คืออะไรเราอ่ะจะใช้สตอมาทำสตอผัดเขียวหวานเราจะช่วยกันทำแป้งพิซซ่าขึ้นมาเองนะครับเราก็จะมาวัดกันที่หน้าพิซซ่าว่าของใครจะอร่อยกว่าเหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้ไปจับเตามาร้อนมากฟังชุดก่อนนะ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3เย้จะดีทำก่อนได้ก็ได้เราไม่ขัดอยู่แล้วเฮ้ยนี่ทำก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราช่วยได้มาฝั่งคุณเทดดี้มาในเมนูพิซซ่าหน้าหมูผัดกะปิที่พกความหอมชวนน่ารับประทานบวกกับความยืดของชีสที่ใส่ไปแบบไม่ยั้งมาสู้กับเมนูพิซซ่าสตอผัดเขียวหวานกุ้งกรอบของคุณนานาที่ใส่สตอลงไปแบบไม่มีกั๊กและกุ้งที่ทอดจนกรอบชวนน้ำลายสออยากเห็นซะแล้วล่ะครับว่าคุณเทดดี้จะเอาชนะคุณนานาได้หรือไม่เราต้องเริ่มในส่วนของแป้งพิซซ่าก่อนเราใช้แป้งสาลีขนมปังครับแป้งดายานอวกาศน้ำมันถั่วเหลืองนะครับมรกตไม่ทราบว่าอันนี้พิซซ่าหรือโรตีอ่ะจะคล้ายกันอ้าวคุณเทดดี้อยู่ดีไม่ว่าดีไปแซวเขาอีกเดี๋ยวก็งานเข้าร็อกก่อนที่จะเอาเข้าเตาอบอ่ะนะถ้าไม่อยากให้แป้งมันพองขึ้นมาเป็นลูกคลื่นเนี่ยก็เอาซ่อมจริงตั้งใจดูนะอันนี้คือการทำหน้าหมูกะปิเรียบร้อยหอมกระเทียมเรียบร้อยครับอ๋อลืมพริกขี้หนูแม่พริกขี้หนูผมเก็บไว้เป็นลูกโดดดีกว่าแบบเคี้ยวปุ๊บเจอเคี้ยวอันน่ะเราก็มีอยู่แล้วของเราในแกงเขียวหวานแม่คุณเทดดี้นี่เก่งจริงๆเลยนะครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ทานได้แล้วเหรอเทดดี้ครับครับขอท่าสับหมูแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับพาพาเลยอ่ะไม่ใช่ทางขึ้นมาแล้วเป็นท่าที่ดีคุณเทดดี้น่าจะเล่นใหญ่แบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับเผื่อว่าลีลาจะถูกใจกรรมการกับเขาบ้างน้ำมันถั่วเหลืองนะครับมรกตเอาช้อนหน่อยขอโทษนะเดี๋ยววันหลังเราจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมอ่ะเกรงใจเจ้เหมือนกันคุณเทดดี้ครับครับในสูตรนี่กะปิมันแค่1ช้อนโต๊ะเองนะครับช้อนโต๊ะคุณพูนช้อนโต๊ะคุณพูนวันหลังเตือนก่อนนะครับ เราเดาว่าเค็มอ่ะตอนเนี้ยหวานเหรอชาร์ดหวานชาร์ดชาร์ดเลยอ่ะ อ่ะหลับหูหลับตา
สักช้อนมาไอ้จากที่ชิมไปเมื่อกี้นี่รสชาติเป็นไงบ้างครับหวานนำคือนำเยอะไปหน่อยไงครับบอกเลยว่าวันนี้กรรมการควรจะไปตรวจเบาหวานก่อนนะครับไม่งั้นชิมไปเบาหวานขึ้นตาแน่นอนโอเคหน้าหมูหวานไอ้หมูกะปิตกลงเราเปลี่ยนเมนูแล้วใช่ไหมครับหมูกะปินะฮะที่มีรสหวานนำและเค็มตามอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาลงบนแป้งพิซซ่าของเราแล้วก็โรยชีสอบเข้าอบเลยโอ้โหคุณผู้ชมครับเห็นชีสที่กำลังไหลเยิ้มนั่นไหมผมจะอดใจไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยกลิ่นชีสกับกลิ่นหมูผัดกะปิเป็นอะไรที่หอมเข้ากันเข้ากันคุณเทนดี้เหลือให้ผมชิ้นหนึ่งด้วยนะครับทำหล่นนี่ฮาเลยนะทั้งอันมันนาไม่ตั้งใจโอเคเสร็จแล้วครับกับเมนูพิซซ่าหน้าหมูผัดกะปิไม่น่าเชื่อว่าเมนูพื้นบ้านอย่างหมูผัดกะปิจะไปอยู่บนแป้งพิซซ่าได้บวกกับความยืดยาวของชีสและสีสันที่ชวนรับประทานแบบนี้จะอดใจยังไงไหวครับเนี่ยกุ้งมันมาอย่างนี้นี่คุณอนามไม่ต้องแกะกุ้งเองเลยเหรอครับเดี๋ยวนี้ที่ตลาดเขามีบริการทำแบบนี้แล้วนะคะอย่างที่ผมทำเนี่ยทุกอย่างก็ต้องเตรียมเองอันนี้คือความในใจสังคมต้องรับรู้แป้งทอดกรอบตาโกกิค่ะนี่ยี่ห้อนี้ดีมากทอดอะไรก็กรอบรับไม่ได้ถ้าดีตัดเก็บขนมปังให้หน่อยเศษขนมปังก็โกกินะครับใช่แล้วจ้ะเท่าที่เห็นนี่เหมือนคุณนานาจะเปลี่ยนสูตรนะครับใช่ครับเปลี่ยนเยอะมากครับขอบคุณมากครับที่พูดไอ้ที่เยอะมากนี่พอจะบอกได้ไหมครับมีอะไรบ้างครับแค่เปลี่ยนจากสตอกรอบเป็นกุ้งกรอบเองอ่ะเราต้องการให้แป้งเหลวนิดนึงเพราะว่าเราอยากให้คลุกเสร็จแล้วกุ้งไม่หนามากคลุกแป้งแห้งคลุกแป้งเปียกแล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังกุ้งมันมาอย่างนี้นี่คุณอนามไม่ต้องแกะกุ้งเองเลยเหรอครับเดี๋ยวที่ตลาดเขามีบริการทำแบบนี้แล้วนะคะไม่ใช่บริการอะไรหรอกครับก็อย่างที่ผมทำเนี่ยทุกอย่างก็ต้องเตรียมเองอันนี้ก่อนที่จะทำเนี่ยก็ถามว่าคุณนาคะให้หั่นกุ้งไว้ก่อนไหมอันนี้คือความในใจอ่ะคือจะตัดใช้ก็ไม่ว่ากันนะแต่แบบคือสังคมต้องรับรู้อ่ะผมก็เห็นใจนะครับแต่มันเป็นเรื่องในครอบครัวผมขอไม่ยุ่งดีกว่าเทดดี้ทอดกุ้งให้เราได้ป่ะระหว่างที่เราหั่นสตอทำไมเสียงอย่างนั้นอ่ะเรามาดูกันครับว่าคุณเทดดี้จะทำยังไงเขาเรียกว่าเป็นการสกัดดาวรุ่งมีคำถามนิดนึงนะฮะบอกว่ากรรมการไม่ชอบกินกะปิแล้วชอบกินสตอเหรอครับตายแล้วเสียงกรรมการฟังชัดขนาดนี้แผนการของคุณเท็ดดี้พังซะแล้วส่วนคุณนานาไม่พูดเยอะเริ่มทำแล้วครับคุณเท็ดดี้ครับกุ้งทอดกรอบแล้วเอาไปอบเนี่ยคิดว่ากุ้งมันจะหายกรอบไหมครับเป็นคำถามที่ดีนะครับจะยังกรอบจะกรอบมากขึ้นกว่าเดิมมันไม่มีทางกรอบอยู่แล้วเพราะว่าชีสเนี่ยโรยทับไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไลท์บอยอ่ะพูดง่ายๆคือเหมือนแค่เอาชื่อมาขู่ว่ากุ้งกรอบอะไรเงี้ยแต่จริงไม่กรอบปกติแล้วคุณดานาทำกับข้าวบ่อยไหมครับไม่ค่อยได้ทำค่ะไม่มีคนล้างเหตุผลเดียวกันเด๊ะเลยลักษณะการแบบว่าทอดของคือปล่อยไปข้างนอกใช่ไหมฮะจะได้โดนตากล้องไม่โดนเราโดนคนภาคดีกว่าคนภาคใช่ไหมครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้นะครับนั่นน้ำมันไม่ใช่ชาไข่มุกนะครับมันร้อนนะครับเวลาทอดกุ้งกรอบนี่ต้องใช้ไฟแรงขนาดไหนอะครับความจริงแล้วอะถ้าเกิดว่าคลุกเกล็ดขนมปังอะค่ะไฟแรงมากมันไม่ดีเพราะว่าเกล็ดขนมปังมันจะไหม้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะเป็นแบบกลางขึ้นแรงแต่ด้วยความที่กุ้งเป็นเนื้อสัตว์สุกเร็วอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ซีเรียสแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเนื้อสัตว์อื่นที่ชิ้นใหญ่หน่อยเนี่ยไฟแรงมากเกล็ดขนมปังจะไหม้ก่อนข้างในสุกไม่ผิดหวังที่ถามไปจริงๆดูมีสาระมากเลยอ่ะคำตอบมีหลักวิชาการที่ดีมากถ้าเกิดสมมติว่าดูในกระทะแล้วว่าสีมันแบบเหลืองทองพอดีอ่ะยกขึ้นมาสีเขาจะไหม้เกินไปเพราะฉะนั้นน่ะก็ดูให้สีของเขาเนี่ยค่ะเป็นเหลืองอ่อนๆหน่อยเพราะเขาจะสีเข้มขึ้นอีกนิดนึงหลังจากยกลงมาแล้วคือเขายังมีความร้อนต่อเนื่องมาเนี่ยมีหลักการไหมฮะเหมือนคุณไม่ยอมอ่ะเดี๋ยวยกลงนะคะก็ทิ้งไว้ในกระดาษซับมันสักครู่หนึ่ง
โอเคกินกุ้งครับเอ้ย เราจะผัดซอสเขียวหวานเอาเป็นซอสเหรอก็ได้แค่ซอสนะวันนี้ง่ายที่สุดสำหรับเราเราเลือกใช้แกงเขียวหวานโลโบโลโบนะครับอัมพวาจ้าลิ่นเครื่องแกงเขียวหวานกลิ่นหอมนวลๆของกะทิที่แตกมันชวนให้ผมหิวอีกแล้วเขาชอบกินสตอแต่เขาไม่ชอบกินพริกกันนะไม่เป็นไรไม่พอขนมปังนะจ๊ะโหนี่ใส่เป็นใบแล้วใส่เป็นซอยด้วยเหรอใช่เราอยากให้กลิ่นมันออกมาและสุดท้ายอ่ะเขียวหวานอ่ะเขาก็ใส่โหระพาแต่โหระพาเวลาใส่ถ้าไม่อยากให้ดำอ่ะต้องผัดจนสุกเรียบร้อยจากนั้นเราก็ปิดไฟแกงเขียวหวานสตอได้ราดลงบนแผ่นแป้งพิซซ่าที่พร้อมเข้าเตาอบเป็นเมนูแปลกใหม่ที่น่าติดตามจริงๆครับดูไปแล้วนี่คุณนาว่ามันเหลวไปไหมครับไม่ค่ะกำลังดีไปถามแบบนั้นมันก็เป็นคำถามไปเปิดนะครับครับแล้วคุณเทดดี้ว่าไงครับเหลวแบบนี้มันจะได้เหรอมันต้องถามแบบนี้ฮะคือแบบถามแบบนั้นแบบเหมือนแบบเปิดโอกาสให้เขาป้องกันนะฮะแบบผมว่ามันไม่ใช่งั้นผมถามใหม่ครับเหลวอย่างนี้มันจะใช้ได้เหรอลองกินดูนี่เมื่อกี้เขาใส่อารมณ์ด้วยเจ้เราแบบพูดธรรมดากลางๆนะอันนี้เขาแบบใส่แบบจะกินได้เหรอโรงเรียนแบบคิดกูดครับแล้วเมนูแปลกใหม่นี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับแกงเขียวหวานสตอกับกุ้งทอดกรอบตัวอวบๆบวกกับชีสที่ไหลเยิ้มบนพิซซ่าถาดนี้โรยหน้าด้วยใบโหระพาทอดกรอบทำให้ผมลืมเมนูเมื่อกี้ไปเลยครับอุ้ยขอโทษครับคุณเท็ดดี ก็อร่อยนะครับว่าแต่คุณเท็ดดี้พอจะมีเงินสัก 5,000 ไหมครับค่าอะไรซื้อคอร์สตรวจไตนะครับ การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูไหนจะอร่อยถูกปากกว่ากันระหว่างเมนูพิซซ่าหน้าหมูผัดกะปิกับพิซซ่าสตอเขียวหวานกุ้งกรอบไปลุ้นกันได้เลยอุ้ยอุ้ยตาละอุ้ยดูชีสยาวกว่าถนนพระราม3อีกนะฮันนี่ถ้าชนะเพราะว่าชีสเยอะดีก็ประมาณนั้นนะเนาะช่วยดูจานตัวเองก่อนเถอะเผ็ดปี้จิ๊ดจ้าแต่ก็แซ่บๆสวงอยู่นะฮะแต่ก็แซ่บไม่เท่าผู้ที่กินไปเมื่อคืนหรอกนะเผ็ดมากเลยฮะเขาไม่กินเผ็ดกูซวยกลิ่นมันรสขนสตอลมหน้าสตูอันนี้กลิ่นสตอแรงแซงแหกโค้งมากเลยนะฮะเอาคุณพระให้มาชิมทุกเทปเลยแล้วก็บังคับให้บอกว่าอร่อยก็อร่อยนะครับว่าแต่คุณเท็ดดี้พอจะมีเงินสัก 5,000 ไหมครับค่าอะไรซื้อคอร์สตรวจไตนะครับของคุณนานาก็ใช้ได้สงสัยเราจะได้อีก 5,000 ค่าอะไรไม่ต้องไปตรวจไตละโอ้โหจังหวะอ้าปากเนี่ยน้ำยาบ้วนปากไหมครับไปดับกลิ่นปากก่อนของคุณนานาเนี่ยเครื่องแกงถึงมากครับถึงว่าไม่อร่อยหยอกครับหยอกอันนี้ห่อให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมนะครับโอ้กระถางต้นไม้หล่นกะปิเหม็นมากเลยค่ะพอดีชอบปลาร้ามากกว่านะคะดูหน้าเขาแบบอยากกินเลยดีกว่าทำหน้าอย่างเงี้ยต้องทนกินนะคะเขาผลักหนูเข้ามาคุณเท็ดดี้ได้ชิมก่อนเสิร์ฟแล้วใช่ไหมคะได้ชิมได้ชิมคล้ายกลิ่นผู้ที่คุ้นเคยนะคะหนูดูกล้ามกลืนฝืนกินไปไหมคะ
นัดไม่กินสตอและกะปินี่ไงคนที่ไม่กินทั้งสตอและกะปิแต่โดยรวมแล้วที่ฉันคิดว่าก็อร่อยทั้งคู่นะคะไม่เชื่อดูปลอมไปไหมคะพูดไปปากสั่นไปอ่ะชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดนัดครับยังไงครับผิดหรือเปล่าถามอีกทีนึงก็ดีเขาเลือกเราก็ดีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็อร่อยเหมือนกันถ้าเกิดว่าลงมือทำเองใช่อันนี้ก็จะเป็นแกงเขียวหวานก็ใส่สตอเข้าไปคนใต้หลายๆคนเขาก็คือชอบสตออยู่แล้วคนกลางยังชอบใช่มันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูหมูกะปิก็ใต้เหมือนกันแต่ว่าเราก็มาพลิกแพงก็คือถือว่าใครชอบแนวไหนใครชอบแบบไหนก็มาลองทำทานกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะฟู้ดไฟโตนะครับตึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วครับผมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพุธ10โมงครึ่งทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหมีทั้งสตอมีทั้งกุ้งโอ้เอาจะดีไม่เลือกเองวัตถุดิบเปลี่ยนได้จำคำพูดนี้ไว้นะอาถามตุ๊กก่อนละกันทำไมอ่ะทำไมอ่ะยังไงครับของพี่ที่คิดเค็มแต่ก็จริงแต่ว่าของคุณนาเผ็ดมากครับสีภูมิเผ็ดกินนี่ในที่ปกมีบนนั้นอ๋อเหรอไม่จริงไม่จริงเปลี่ยนได้